สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการไลฟ์ครับผมชีวิตสบายสไตล์เบาๆครับแม่ก่อนที่จะถึงวันหยุดแบบนี้นะครับเราต้องมาหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันหน่อยสำหรับวันนี้ครับผมจะเอาใจคนที่ชื่นชอบในเรื่องของ2ล้อครับถ้าเผื่อใครที่ชอบบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์แล้วก็ห้ามพลาดในช่วงเทรนดี้เทรนดี้ของเราเด็ดขาดครับผมจะพาไปร้านนึงครับที่เขารวบรวมของแต่งของซูเปอร์ไบค์ไว้มากมายเหลือเกินไปพบกันเลยครับกับช่วงเทรนดี้เทรนดี้ครับช่วงเทรนดี้เทรนดี้เอาละครับวันนี้นะครับผมจะเอาใจคนที่ชื่นชอบในเรื่องของ2ล้อครับนั่นก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์เพราะว่าแกดเจ็ตแล้วก็เทคโนโลยีในวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้ครับที่มีชื่อว่า MPK Conceptเขามีมอเตอร์ไซค์โชว์อยู่มากมายแต่ที่เขาขายที่นี่คือของแต่งมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงเจ้าแก๊สเจ็ตตัวหนึ่งครับที่ทำให้การขับขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณเนี่ยง่ายขึ้นมากๆแล้วเข้าไปดูข้างในครับรายการไลฟ์ไลฟ์วันนี้เอาใจเหล่าสาวกคนที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ในสไตล์บิ๊กไบค์กับร้าน MPK Concept ร้านที่รวบรวมเอารถบิ๊กไบค์ในสไตล์ที่เท่ที่คนรักมอเตอร์ไซค์เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวรวมถึงของตกแต่งที่น่าสนใจอีกมากมายจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆสำหรับคนรักความเร็วบ้างนั้นตามคุณภูริไปทำความรู้จักแบบเจาะลึกกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่บอกว่าคุณโจ๊กมาเฟียแห่งวงการมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับเอาละครับคุณโจ๊กเปิดร้านขายอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์นี่มานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ1ปีครับในที่นี่นะครับแต่เมื่อก่อนเราอยู่ที่หนึ่งเพิ่งย้ายมาประมาณ1ปีแต่คือตัวเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ด้วยว่าชอบขี่ด้วยแล้วก็มีพรรคพวกขี่ด้วยก็เลยจะทำธุรกิจตรงนี้โอเคแล้วที่ MPK เนี่ยถ้าเผื่อลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยจะได้พบกับอะไรบ้างครับคือเดิมเราขายอะไรอยู่พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเบรคครับผม เป็นระบบเบรคยี่ห้อ Membo นี่ถือว่าดีที่สุดอยู่แล้วแต่ปัจจุบันก็ยังขายอยู่ใช่ก็คือมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะปั๊มเบรคครับปั๊มเบรคปั๊มข้างบนใช่ตัวนี้ก็เป็นคาลิเปอร์ล่างนี่ก็จะมีตัวหนีบๆอยู่ข้างล่างให้รถมันหยุดใช่ครับผมอ๋ออันนี้คือถ้าเผื่อว่าเป็นอุปกรณ์พวกนี้ Membo นี่ถือว่าดีที่สุดป่ะถ้าเป็นเบรกเมมโบคือดีที่สุดนะครับโอ้แล้วที่ร้านเราขายอะไรเงี้ยของแต่งอันนี้ก็มีของแต่งยี่ห้อริโซมาครับอันนี้คือเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายครับริโซมานี่มันดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงครับคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นสีสันด้วยคุณภาพคุณภาพสีจะไม่ลอกจะไม่ซีดแล้วด้วยดีไซน์เขาจะค่อนข้างงดงามของอิตาลีของอิตาลีโดยตรงก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกเขาเรียกนี่คือปลอกแฮนด์ปลายแฮนด์ปลายแฮนด์ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวกระปุกคือรถทั้งคันจะใส่ได้เกือบหมดกระจกมองข้างครับผมก็คือเขาเรียกว่าอันนี้เป็นของแต่งให้รถเราดูหล่อขึ้นใช่อ๋ออันนี้เป็นของแต่งที่ทำให้รถเรามีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีตัวนี้เป็นคอสเมติกอ๋อคอสเมติกแต่งเติมให้ดูดีหน่อยใช่แล้วในส่วนของท่อล้ออะไรอย่างนี้เรามีไหมมีครับมีด้วยเหรอครับผมไปดูให้ไปดูนะล้อก่อนล้อพวกนี้มันตัดจากล้อของเดิมที่เขาให้มาตัวนี้ครับมันจะเบาที่สุดแล้วในลายของล้อคือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือเอาคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งนั้นมาทำเป็นล้อใช่ได้ความแข็งแกร่งแล้วก็ได้ความเบาด้วยใช่ครับก็ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นใช่อ๋อแล้วอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมครับจะเบากว่าล้อเดิมแล้วก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็คือของแต่งเรียกว่าเอามาแต่งมอเตอร์ไซค์ใช่ครับแต่ทีนี้อันนู้นก็คือท่อใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าเผื่อท่อที่เราใส่ไปเพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณโจก็มีทั้งเปอร์ฟอร์แมนซ์กับคอสเมติกครับก็คือให้แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นเสียงดังขึ้นด้วยครับนิดหน่อยใช่เสียงเพราะขึ้นเพราะขึ้นก็จะมีอยู่โทนเสียงของแต่ละท่อจะไม่เหมือนกันครับผมซึ่งอย่างนี้เนี่ยถามคุณโจนิดหนึ่งว่าไอ้ตลาดคนที่เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อะไรกันอยู่ตอนนี้ตลาดมันค่อนข้างใหญ่ไหมครับตอนนี้ตลาดค่อนข้างโตขึ้นมากครับผม มีมากขึ้นแล้วก็ทางตัว Authorize เองเขาก็บุกตลาดไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรทุกยี่ห้อครับใช่ครับแต่ที่ร้านเราที่เราเน้นเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นรถจะเป็นยี่ห้อ Ducati ครับ Ducati คือเราจะทำเยอะที่สุดครับเพราะด้วยกลุ่มด้วยพรรคพวกเพื่อนฝูงเราจะเล่น Ducati กันเยอะก็คือเราจะมีของแต่ง Ducati เยอะที่สุดใช่แล้ว Ducati ที่เห็นๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นยังไงมีหลายรุ่นครับผมอธิบายคุณผู้ฟังรุ่นแรกดูก่อนเลยครับอย่างงี้คันนี้อย่างงี้ตัวนี้ก็คือ1098เป็น1098ซุปเปอร์สปอร์ตครับซุปเปอร์สปอร์ตก็จะเป็นรถสปอร์ตของ Ducati สปอร์ตนี่ดูไว้ลงสนามแข่งมีแฟริ่งครบแฟริ่งก็คือไอ้ชุดตัวชุดบังลมอันนี้ทุกคันติดบังลมอันนี้นี่แฟริ่ง
อันนี้ก็คือทรงสปอร์ตใช่ครับต่อมาอันนี้คืออะไรครับอันนี้นี่ก็เห็นบอกว่าเป็นรถ MV Acusta ครับผมทุกคนไปฝันในพวกรถสปอร์ตใช่เป็นเขาเคลมเร็วที่สุดในโลกครับผมเร็วในตัวนี้เขาเคลมไว้อยู่312กิโลเมตรต่อชั่วโมง312กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอยู่บนรถคันนี้ครับผมโอ้โหอันนี้คือกระปุกเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้อันนี้คือสแตนดาร์ดมาอันนี้น่าจะเป็นรุ่นพิมพ์นิยมไหมผมเห็นยอดนิยมครับเต็มท้องถนนเลยเนี่ยมอนสเตอร์ครับดูคตี้มอนสเตอร์มอนสเตอร์795 795นี่เป็นรถที่ประกอบในไทยตัวนี้จะคนเล่นค่อนข้างเยอะเพราะราคาเขาจะซอฟลงมาเยอะเดือนเท่าไหร่ครับราคาประมาณตอนนี้อยู่ราคาอยู่400,000บาทครับ400,000บาทใช่ผ่อนได้ผ่อนได้ดาวได้ก็ทำให้คนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ซึ่งเราทาง MBK เรารองรับของแต่งของผู้นี้ไหมมีหมดครับผมถ้าเป็นดูคาตี้ครับเราจะมีก็คือแต่งได้เหมือนกันแล้วก็คือใช่ก็มือล้อท่อครับผมอย่างตัวนี้ครับมอนสเตอร์ตัวนี้1,100ตัวนั้นมอนสเตอร์796ก็คือนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ทั้งหมดใช่ครับนี่คือรถอะไรเนี่ย BMW ครับทำไมเครื่องมันปูดๆแบบนี้ครับเป็นตัวบ็อกเซอร์ครับสูบขวางอ๋อหมายถึงว่าปกติเครื่องยนต์มันก็จะสูบตั้งอย่างนี้หรือไม่ก็จะสูบ L สูบ V ใช่อันนี้สูบจะออกไปข้างๆชึกฉัก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 ใช่ครับการขับขี่มันต่างกันไหมครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดครับผมครับชื่อรุ่น BMW HP2 แฟลริ่งทุกอย่างจะเป็นคาร์บอนหมดโอ้โหจะได้ความเบาครับผมแล้วก็มีได้ความแรงด้วยรู้สึกเมืองไทยจะมีอยู่5คันนะ5คันเองใช่ครับในเมืองไทยโอ้โหราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เขาออกมาขายใหม่ๆตอนขายใหม่ๆก็อยู่ล้านกว่าบาทครับล้านกว่าบาทตอนนี้ก็ยังอยู่ล้านกว่าบาทอยู่ดีล้านกว่าบาทอยู่ดีมือสองก็ยังล้านกว่าบาทอยู่ใช่เพราะคือตอนนี้เป็นของสะสมที่คนเริ่มจะหาเก็บนะครับผมอันนี้ออกมาปีอะไรครับตัวนี้2006-2007ครับประมาณสัก6-7ปีแล้วเนาะครับผมตอนนั้นนี่จำได้ว่าออกมานี่โด่งดังมากอันนี้ดีกว่ารถอันนี้อะไรหน้าตาอุบาทเลยเนี่ยนี่ดูคาตี้ครับดูคาตี้เดวิลครับครับผมเขาเป็นดูคาตี้แล้วทำไมปกติดูคาตี้มันต้องเป็นรถแบบสปอร์ตรถเนกเก้อะไรแบบนี้นี่มันตัวนี้เป็นครุยสไตล์ครุยเซอร์มากกว่าครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วครับครับผมเขาลองคล่อมหน่อยครับโอ้นั่งสบายมากเลยนะนั่งสบายนั่งสบายตัวนี้แล้วคันนี้ล่ะครับทำไมมันสวยอย่างนี้ครับนี่คันนี้คันนี้คือครับอันนี้ดูคาตี้เหมือนกันครับดูคาตี้พอสมาร์ทครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแนววินเทจครับย้อนยุคใช่แต่จริงๆไม่ได้เก่าขนาดไม่ได้เก่าครับตัวนี้เป็นตัวปี2006ประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว5-6 ปีแต่เขาทำออกมาให้เป็นดูรูปทรงเก่าใช่ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งครับคันนี้เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเห็นคุณโจบอกว่าทาง MPK เนี่ยมีแกดเจ็ตตัวนึงครับซึ่งเป็นแกดเจ็ตซึ่งทำใหการขับขี่ของเราเนี่ยสะดวกขึ้นง่ายขึ้นมันเป็นเกี่ยวอะไรได้การสื่อสารกับเพื่อนฝูงคือเมื่อก่อนเราขี่มอเตอร์ไซค์ขี่อยู่คนเดียวใส่หมวกเงียบๆขี่ฟังเสียงลมแต่ผมจะมีสินค้าตัวนึงทำให้คุยกับเพื่อนได้ด้วยฟังเพลงได้ด้วยขี่ระยะทางไกลไงเราก็จะไม่เหงาครับก็คือระหว่างที่เราขี่ไปเราสามารถคุยได้ด้วยใช่โอ้แต่ว่ามันก็ยังขี่ไปใช้มืออะไรมันจะกดปุ่มอะไรยังไงไม่ต้องกดปุ่มครับอ๋อเหรอเราแค่ใช้ปากพูดไม่ได้มีการตอบรับอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับแกดเจ็ตและก็เทคโนโลยีตัวนั้นการทำให้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์มีความสุขแน่นอนพบกันช่วงหน้าครับแม้แค่ได้เห็นรถรุ่นต่างๆที่คุณโจ๊กพาไปชมกันในร้านแล้วก็เรียกว่าถูกใจคนรักรถสไตล์บิ๊กไบค์ในประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วช่วงหน้าเราจะมาพบกับแกดเจ็ตตัวใหม่ล่าสุดที่จะทำให้การขับขี่รถของคุณสนุกขึ้นแต่จะเจ๋งแค่ไหนติดตามได้ในรายการไลฟ์ไลฟ์ช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์เมื่อหัวใจสิงห์หลอมรวมเสียงคำรามกึกก้องกับชัยชนะที่โลกต้องจดจำแชมป์ไม่ได้วัดกันที่คำพูด Two Lions One Pride สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ
ุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคโปร์เรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความเซ็กซี่แบบถึงใจใกล้ชิดแบบเน้นกับกองทัพสาวสุดเซ็กซี่ที่จะมาระเบิดความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษแล้วเจอกัน Living Extraordinary ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ช่วงเทรนดี้เทรนดี้ครับแหมนี่ใช่ไหมฮะคุณโจ๊กที่บอกแล้วนี่คือเขาเรียกว่าอะไรฮะอุปกรณ์เป็นบลูทูธครับผมบลูทูธแล้วนี่เขามาทำอะไรคนนี้นี่เป็นผู้รู้ครับผู้รู้สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อปริศครับชื่อสิงครับจ่าสิงผมที่เคยมีในเว็บไซต์แห่งวงการมาเฟียมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ามีจ่าสิงครับผมจ่าสิงนี่เป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีนะครับเป็นเทคนิคเชียนเกี่ยวกับเรื่องชาร่าของคาร์โดนะครับคือจ่าสิงใช้มานานเนี่ยอันนี้ผมใช้มาประมาณจะ3ปีได้ครับครับหลักการของมันคืออะไรฮะเอามาใช้ทำอะไรฮะนี่มันเป็นบลูทูธครับบลูทูธที่ใส่ติดกับหมวกกันน็อกนะครับแล้วเราสามารถจะฟังเพลงคุยโทรศัพท์หรือวอลกี้ทอกกี้ระหว่างผู้ขับขี่ด้วยกันเองหมายความว่าเราติดไว้แบบนี้ใช่ครับในตัวอย่างภาพจะชัดครับก็คือติดสกาล่าไว้อย่างนี้ครับผมแล้วเราจะได้ยินได้ไงก็มันจะมีลำโพงซ่อนอยู่ข้างในเดินสายอยู่คือเราก็จะเดินสายลำโพงเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็ใส่หมวกเข้าไปครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีไมค์ตรงนี้ก็จะมีไมค์ใช่ครับแล้วก็พูดแล้วเราก็จะแพร่กับโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ใช่ไหมจะเป็น iPhone เป็น BB หรือเป็นโนเกียหรือเป็นที่ห้ออื่นๆที่มีบลูทูธเนี่ยได้หมดหมายความว่าเราต้องใช้คู่กับอุปกรณ์โทรศัพท์เราหรืออุปกรณ์ MP3 ถูกต้องครับที่เป็นบลูทูธใช่ครับส่งสัญญาณก็ได้มาระหว่างที่เราขี่อยู่ใช่ครับอ๋อ GPS ก็ได้ GPS ก็ได้ที่มีบลูทูธที่สามารถบอกทางว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องเครื่องดังกระจายคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้คำถามดีมากคุณผู้ชมครับก็คือข้อดีของตัวสกาล่าคาร์โดตัวนี้ครับก็คือมันสามารถเพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้อัตโนมัติอย่างเช่นเราขี่เนี่ยลมมันพัดสูงเนี่ยลมพัดแรงๆเนี่ยมันมีเสียงลมมากๆเนี่ยมันก็จะเสียงดังอัตโนมัติแต่พอเราจอดปุ๊บเนี่ยเสียงมันค่อยลงมันก็จะค่อยลงอัตโนมัตินี่คือข้อดีของมันมันจะปรับให้เราเองใช่แล้วก็มีระบบตัดเสียงพวกเสียงรบกวนที่อยู่ข้างนอกใช่ครับอันนี้คือฟีเจอร์หนึ่งในเกี่ยวกับโทรศัพท์อีกฟีเจอร์หนึ่งคือระหว่างคู่ขับขี่ด้วยกันเช่นคุณพลิกหรือใครเนี่ยเอาคุณโจ้เนี่ยเอาไปพร้อมผมเนี่ยขี่ด้วยกันเอาทริปไปไกลๆไปใกล้ๆไปยินกันละอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาแพร่กันก่อนโดยรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นใหม่คือเป็นรุ่น G9 เนี่ยครับ G9 เป็นรุ่นที่สามารถแพร่กันด้วยความรวดเร็วมากคือใช้บัมกันปึ้งเนี่ยติดเลยอ๋อเอามากระแทกกันปึ้งใช่ครับติดเลยแล้วสามารถแพ้ได้1บวกอีก8คนหมายความว่าไงครับเครื่องก็คือผมใช้อยู่คนนึงในรวดคนร่วมทริปเราเนี่ยอีก8คนสามารถคุยในวงเราได้หมดเลยเดียวกันได้ใช่ฟีเจอร์ที่ดีที่สุดผมว่าดีสุดตอนนี้ที่มีเยอะคือมันจะมีปุ่ม SOS ตัวปุ่มนึงครับซึ่งสามารถกดทีเดียวเนี่ยทุกคนเนี่ยใน1บวก8เนี่ยก็9คนเนี่ยสามารถได้ยินพร้อมกันหมดเช่นอันนี้ไม่กินตกหล่นไปแล้วอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วเรากดสัญญาณฉุกเฉินหรือต้องการอะไรที่มันต้องการเรียกกลุ่มที่เราออกทริปด้วยกันเนี่ยให้รู้ว่ามันมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรกันเนี่ยก็คือสามารถกดได้เลยอันนี้ก็คือเป็นแกดเจ็ตและเทคโนโลยีหลักๆที่ทำให้เราสื่อสารกับคนนอกกลุ่มก็ได้ก็คือโทรศัพท์แล้วก็สื่อสารกับคนในกลุ่มที่เราขับขี่เองก็ได้ด้วยใช่ครับเปิดปิดเองอัตโนมัติไหมก็คือต้องกดเปิดก่อนออกแต่ว่าเวลาที่เราจะพูดกับเพื่อนเราอ่ะพูดได้เลยครับเรากดให้ปุ่มเดียวถ้าจะพูดแต่ถ้าจะตัดสัญญาณเข้าฟังเพลงหรือโทรศัพท์ก็กดอีกทีนึงก็คือปลดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดแค่ตัวนั้นเปลี่ยนโหมดแต่ว่าเวลาถ้ามันอยู่ในโหมดของการ Walkie Talkie แล้วก็พูดได้เลยใช่ได้เลยการชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงสแตนด์บาย8ถึง10ชั่วโมง8ถึง10ชั่วโมงก็คือใช้ชาร์จเอามันสามารถถอดได้ครับคุณผู้ชมสไลด์ออกทางนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาเข้าบ้านเราแล้วก็ดึงออกแล้วก็มันจะมีปลั๊กอะแดปเตอร์เสียบมาชาร์จอ๋อเสียบแล้วก็ชาร์จก็สะดวกหมดแล้วก็ทิ้งไว้อ๋อมีเสาอันเสานี่เพิ่มระยะก็คือเพิ่มระยะมันสามารถคุยกันระหว่างในวงเนี่ยครับก็คือ1ไมค์ก็คือ 1.6 กิโล 1.6 กิโลใช่คันหน้ากับคันหลังใช่โอเคอันนี้นี่นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
ราคาเริ่มต้นถ้าเป็น1ชุดนะครับก็คือ 19,000 บาทก็คือชุดเดี่ยวชุดเดี่ยวจะเป็นชุดเดี่ยวก็คือ1ตัว1ชุดก็คือในกล่องนี้ครับบลูทูธ1 ตัวตัวออโต้คิด1ชุดอันนี้ก็คือจะไปติดกับหมวกก็จะมีทั้งหมวกก็นี่ลำโพงที่เป็นลำโพงที่บอกนี่ไงอ๋อมันจะไปแปะอยู่ข้างในหมวกใช่ซึ่งเราจะเดินสายข้างในไมค์จะมี2รุ่นก็จะเป็นไมค์อ่อนกับไมค์แข็งครับรุ่นจีนายเฉพาะจีนายนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าหมวกเป็นลักษณะเรียกว่าหมวกฟูลเฟสก็คือเต็มใบแบบนี้อ่าฮะจะใช้ไมค์ที่เป็นไมค์อ่อนอ้าวจะดีกว่าดีกว่าครับจะไม่โชว์ซึ่งมันจะเรียบร้อยกว่าครับขาแบบนี้ที่ยืดโอเคแต่อันนี้เป็นรุ่น G4 รุ่นก่อนหน้ารุ่นจีนาซึ่งรุ่นนี้จีนาจะมี2รุ่นคือมีขาแข็งกับขาอ่อนแต่ว่าคือถ้าเดินสายมันก็จะเรียบร้อยนะก็จะไม่เห็นใช่ครับก็จะเรียบร้อยแล้วก็จะมีชุดเซตที่เป็นชุดใหญ่ก็คือเวลาเดินทางอาจจะมีแฟนหรือมีเพื่อนไปด้วยก็เป็นชุดคู่ชุดคู่ซื้อ1อันได้2ตัวก็คือ1กล่องมี2ชุดเลย1กล่องมี2ชุดทุกอย่างมี2ชุดหมดไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์เป็นทุกอย่างมีชุดใหญ่นี่เท่าไหร่ชุดใหญ่นี่ 18,900 บาทก็จะถูกกว่าซื้ออันนี้2อันใช่ถูกต้องครับเพราะว่าค่าแพ็คเกจจิ้งค่าอื่นๆด้วยเอาละครับแล้วเผื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยนะครับสนใจอยากจะซื้อเจ้าคาโดหรือสกาล่าไรเดอร์เนี่ยนะครับมีส่วนลดอะไรเป็นโวเชอร์อะไรมาให้สักหน่อยมั้ยฮะสำหรับรายการคุณภูรินะครับครับผมทาง MPK ร่วมกับพี่ซิงครับครับผมให้ส่วนลดสำหรับรายการนี้30% ครับ 30% โอ้ลดเยอะนะเอางี้แล้วกัน10 รางวัลเดี๋ยวท้ายรายการนี้นะครับเราจะมี SMS ตอบคำถามนะครับถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจอยากจะได้ส่วนลดเป็นกิฟต์วอชเชอร์ 30% นะครับก็ส่ง SMS เข้ามานะครับ10ท่านแรกนะครับจะได้รับวอชเชอร์ส่วนลด 30% ในการแลกซื้อ Scala Rider เหล่านี้นะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าหมดเขตไปแล้วนะครับแล้วยังอยากได้อยู่นะครับเข้ามาซื้อได้ที่ MPK Concept ครับผมอยู่ที่ไหนให้ MPK ConceptMPK Concept ตั้งอยู่ถนนเจริญราษฎร์ครับครับอยู่หน้าถนนเลยครับระหว่างซอย8กับซอย10ครับลงทางด่วนมาจะมาจากถนนจันทร์จะง่ายที่สุดครับผมโอเคครับมาที่นี่มีของแต่งมากมายสวยงามหรือลองไปดูที่เว็บเพจ Facebook ก็ได้ครับ MPK Concept ครับผม MPK Concept Facebook นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณโจ๊กกับคุณดาซิงนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เอาใจคนรักการขับรถมากๆเลยทีเดียวเพราะเจ้า Scala Rider ตัวนี้นอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารกันระหว่างขับขี่ได้สะดวกขึ้นแล้วยังมีลูกเล่นที่สร้างความบันเทิงในการเดินทางของคุณได้อีกด้วยเจ๋งจริงๆเลยล่ะครับสนับสนุนโดย Sing Lifeขาดไม่ได้ช่วง Good Look Good Life เอาละครับกลับมาอยู่ในช่วง Good Look Good Life ครับช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาใจกลางสยามสแควร์ครับเพราะว่าที่นี่นะครับมีร้านแฟชั่นเก๋ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินแล้ววันนี้ผมจะพามาร้านนึงครับซึ่งบอกว่าร้านนี้พิเศษมากๆอยู่คู่สยามสแควร์มาเป็นเวลานานแล้วเขาบอกว่าเขามีของเจ๋งๆไปดูนะครับวันนี้คุณภูริพามาเอาใจเด็กแนววัยรุ่นทั้งหลายกับสไตล์เสื้อผ้าแบบที่เชิ้ตที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นร้านที่เขาบอกว่าใส่ใจและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ถูกใจของเด็กสยามที่ใส่แล้วต้องเรียกว่าเป็นเด็กแนวกันเลยล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องว่าไงครับนี่คือร้านบอยทีเชิ้ตใช่ไหมครับใช่ครับเบิร์ดทีชอยบอยทีเชิ้ตครับตัวจริงเสียงจริงครับผมตั้งแต่เริ่มเลยพี่ว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าพี่จัดเต็มครับวันนี้เสื้อยืดร้านพี่นี่มีเยอะแยะมากมายใช่ที่มาที่ไปก่อนดีกว่าครับว่าทำไมถึงมาขายเสื้อยืดที่สยามสแควร์ครับทำไมล่ะครับเรื่องมันยาวเนาะเอาสั้นๆก่อนครับเดิมทีเนี่ยร้านบอยทีเชิ้ตนะครับกำเนิดถือกำเนิดจากโรงหนังสยามแต่ว่า10 ปีผ่านไปโรงหนังสยามมันหายไปใช่ไหม
เราก็มาอยู่ที่ตึกนี้ได้ประมาณสัก2ปีครับแล้วก็มาสร้างบอยทีเชิร์ตใหม่ครับเราขายเสื้อยืดของเราก็คือแตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับจุดเด่นของเราเนี่ยจุดเด่นจริงๆเลยของบอยทีเชิร์ตนะฮะคือตัวดีไซน์ครับนะฮะดีไซน์ของบอยทีเชิร์ตเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นสากลค่อนข้างคือพี่ชื่อบอยเองใช่ไหมเอาชื่อตัวเองมาตั้งแน่นอนนั้นพี่ออกแบบนี่คือพี่บอยเป็นคนออกแบบเองทุกตัวใช่ครับใช่ใช่พี่ชอบเป็นแนวกราฟิกดีไซน์อยู่เบื้องต้นอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับคือเดิมทีเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอะไรที่มันแบบว่าแดงเหลืองเขียวส้มนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นความเป็นป๊อปอาร์ตหน่อยๆแล้วก็ผสมแล้วก็บวกกับความที่มีอารมณ์สนุกครับนะฮะแล้วก็บวกเรื่องราวของการท่องเที่ยวครับเข้าไปคือเสื้อเอาประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมใช่คือถ้าพูดถึงเสื้อยืดลายไทยของบอยทีเชิร์ตเนี่ยครับที่นี่จะได้รับความต้อนรับอย่างดีเช่นยกตัวอย่างให้ดูนะฮะขอดูลายลายที่ป๊อปที่สุดผมว่าคนไทยมีเสื้อลายนี้ไม่ต่ำกว่าแสนกว่าคนแล้วนะแสนกว่าคนใช่คือลายนี้ครับครับอ๋อไทยแมปอ๋อไทยแมปแล้วเราก็วาดแผนที่เข้าไปตรงนี้มีอะไรดีอะไรเด็ดใช่เราก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ให้เห็นใช่มีตรงกลางก็คือแบงคอกใช่ไหมตัวบนเป็นเชียงใหม่คือเราจะมีท็อปิกแต่ละอันที่สำคัญคนต่างชาติมาชอบไหมฮะแบบนี้โอ้ชอบมากเลยโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นจะชอบงานสไตล์นี้นะเตเตอร์แบบนี้นะครับกราฟิกคาแรคเตอร์เราก็จะเน้นทางด้านสีสันสดใสนะครับแล้วมีคาแรคเตอร์เล็กๆที่มีบวกความเป็นการ์ตูนเข้าไปทำให้ภาพนี้มันมีความเป็นสากลเกิดขึ้นก็คืออันนี้คือสีสันเนี่ยสดใสแน่นอนถูกต้องจุดเด่นก็คือเราขายปลีกด้วยแล้วก็ส่งด้วยไหมฮะคำจริงเนี่ยเดินทีหลักๆนี่ของธุรกิจเราตอนนี้นะครับไปขายส่งไปแล้วไปแล้วเลยใช่ไหมฮะใช่ลูกค้าหลักเราเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวครับเราจะเดินผ่านมาผ่านไปแล้วก็ยังไม่รวมกับแอดที่ลงตามสื่อต่างๆครับที่อยู่ตามต่างประเทศอ๋อเรามีไปลงแอดที่ต่างประเทศด้วยใช่แอดในเมกาซีหรือว่าในอะไรอย่างงี้ป่ะฮะเขาเรียกว่าทัวริสต์แมปละกันทัวริสต์แมปว่าเอามาเมืองไทยแล้วมาซื้อเสื้อร้านนี้ล่ะใช่แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คือมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติใช่ไหมครับพี่ใช่เป็นหลักเลยอย่างนี้ต่างชาติป่ะใช่หมดเนี่ยพวกนี้ผมก็จะบูชาเขาดูเขาทุกวันมาหน้ามาหน้ามาทุกวันนะ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเด็กชาวต่างชาติใช่มีหลายชาตินะครับชาตินี้ก็มีนะครับชาติไทยก็มีชาติหน้าก็มีชาติหน้าก็มีชาติหน้าก็ต้องได้ด้วย โอเคอันนี้ก็จะเป็นลายของเสื้อของพี่มีเยอะแยะมากมายเคยนับไหมครับว่าเรามีลายทั้งหมดกี่ลายครับพี่ลายผมจริงๆเนี่ยนะครับผมจะออนแอร์อยู่ประมาณ50ลายต่อครั้งตัวเท่าไหร่ดีกว่าถามเลยดีกว่าพี่ราคาละเธอหน่อยเป็นยังไงราคาเสื้อเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันมี S มี M มี L แล้วก็ XL นะครับ SM เนี่ยจะอยู่ที่190บาท L เนี่ยจะอยู่220 XL อยู่250บาทครับโปรโมชั่นของที่ร้านก็มีคือว่า1 buy 5 get 1 free ซื้อ5แถม1นะครับแค่เนี้ยแค่เนี้ยลอจิกง่ายๆใช่เพราะว่าโปรโมชั่นตอนนี้ก็ทำมาให้สำหรับลูกค้าที่เขาซื้อเยอะครับอย่างน้อยเขามีอะไรตอบแทนเขาบ้างอันนี้คือผ้าเราก็เป็นผ้าของคนไทยตัดในเมืองไทยใช่ทำจากเมืองไทยทั้งหมดเพราะตอนนี้คุณภาพของคนไทยเขาก็ไม่แพ้ต่างชาติอยู่แล้วใช่แล้วเห็นบอกว่า boy t-shirt เนี่ยไป SMET แตกมาแล้วใช่โอ้โหแตกไหมแตกครับแตกที่เขาให้เราแตกเพราะอะไรครับพี่คณะอาจารย์ที่ให้เราเนี่ยหนึ่งเห็นในความทุ่มเทเห็นในความเป็นไปได้ของธุรกิจว่าธุรกิจนี้ไปได้ครับถึงเราจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับแต่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมีเป็นยูนิคมันมีความเป็นอะไรอ่ะมันมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงมากนะครับประมาณนี้หมายความว่าคือเราก็มีจุดเด่นของเราล่ะมีจุดขายของเราล่ะอาจารย์เขาก็เล็งเห็นใช่อันนี้ก็ผมก็เล็งเห็นครับพี่ขอให้พี่โชคดีนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวให้พี่บอยก่อนจากกันฝากร้านบอยทีเชิร์ตกันสักนิดหนึ่งว่าอยู่ที่ไหนฮะไม่ได้อยู่ที่โรงหนังสยามแล้วล่ะตอนนี้โอเคร้านบอยทีเชิร์ตนะครับอยู่ในตึกอาคารสยามกิจนะครับอยู่ระหว่างซอย6กับซอย8นะครับก็คือตรงข้ามโรงแรมโนวัตเทลสังเกตง่ายๆตรงนี้แหละครับเข้ามาหาร้านบอยไม่ต้องหายากนะครับถามรปภข้างหน้าตึกร้านบอยอยู่ไหนแล้วยามเขาจะเคยชินกับประโยคคำถามนี้มากทั้งวันเขารู้อยู่แล้วถามคนบริเวณนี้เลยว่าบอยทีเชิร์ตอยู่ตรงไหนไม่รู้ปุ้ยต้องรู้สิปาโต้รู้ครับรู้ทุกคนครับครับเชิญได้เชิญได้ทุกเวลาเปิดก็11โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับครับแล้วได้แล้วก็ถ้าไม่อยากมาง่ายๆนะครับเปิดคอมเปิดเว็บไซต์ดู www.boytshirt.com เลือกไลน์ไว้ก่อนเลยเลือกไว้นะครับอาจจะมาไม่ค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับดูบิ้วอารมณ์กันก่อนนะฮะก่อนมาได้ครับพี่บอยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมร่วมสนุกกับกิจกรรมท้ายรายการชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามจากร้านบอยทีเชิร์ตรางวัลเสื้อยืดจำนวน10รางวัลคำถามคือร้านบอยทีเชิร์ตมีร้านตั้งอยู่ที่ใด
พิมพ์ L1 ตอบชั้น1อาคารสยามกิจสยามสแควร์พิมพ์ L2 ตอบชั้น1สยามดิสคัฟเวอรี่คำถามจากร้าน MPK Concept รางวัลกิฟต์วอเชอร์ส่วนลด 30% จำนวน10รางวัลคำถามก็คือนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้การสื่อสารและสร้างความบันเทิงในการเดินทางของคุณให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นมีชื่อว่าอะไรพิมพ์ L1 ตอบ Bluetooth Scala Reader G9พิมพ์ L2 ตอบ Bluetooth Scala Reader G9 ร่วมสนุกกับรายการ Live Live เพียงส่ง SMS เลือกคำตอบคำถามจากร้านใดก็ได้ให้ถูกต้องมาที่หมายเลข4221619ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นี่นะครับรายการของเราเนี่ยนะครับเต็มอิ่มไปด้วยของรางวัลนะฮะเพราะว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยนะครับเขาก็มอบของรางวัลเป็นกิฟต์วอเชอร์บ้างเป็นเสื้อยืดบ้างมาให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้ลุ้นรับกันนะครับถ้าเผื่อใครที่เป็นคนที่เป็นพวกไบค์เกอร์นะครับแล้วอยากได้สกาล่าไรเดอร์เนี่ยนะครับหรือเจ้าตัวบลูทูธที่ไว้สื่อสารกันระหว่างมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์หรือมือถือกับหมวกกันน็อกของเราเนี่ยนะครับเรามีกิฟต์วอเชอร์ครับจากร้าน MPK Concept นะครับเสียโจ๊กเนี่ยนะครับเขามอบมาให้เราเนี่ยนะครับเป็นส่วนลด 30% ของการแลกซื้อเนี่ยนะครับ 10,000 บาทลดเหลือแค่ 7,000 บาท 20,000 บาทลดเหลือแค่ประมาณ 14,500 เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเบื่อใครอยากได้เสื้อยืดนะครับจากเมจาก Boy T-shirt แบบนี้เนี่ยนะครับอยากได้เสื้อยืดเท่ๆไปใส่ก็ส่ง SMS เข้ามาแต่ตอบคำถามของร้าน Boy T-shirt แม่ถ้าคุณตอบถูกนะครับรับไปเลยนะครับเสื้อยืดตัวนี้นะครับ1ตัวเรามีทั้งหมด10รางวัล นะครับแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์อีก10ใบจากร้าน MBK Concept โอ้โหวันนี้มีมูลค่าของรางวัลเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีรางวัลให้ถึง20รางวัลด้วยกันเต็มอิ่มครับวันนี้ถ้าเผื่อใครที่อยากได้ของรางวัลก็ส่ง SMS กันเข้ามาเยอะๆนะครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการไลฟ์ก็หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านคาเฟ่ออโต้ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ผมมาถ่ายทำรายการในวันนี้ครับก็อยู่ที่ซูซูกิแอฟเวนิวลองแวะมาดูได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน MBK Conceptรวมไปถึง Boy T-shirt ด้วยนะครับและที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณสิงห์ไลฟ์ช็อปครับที่ให้เสื้อผมมาถ่ายทำในรายการในวันนี้เอาละครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเบียร์สิงห์ไลฟ์ที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีให้กับเรามาโดยตลอดวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ทางดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ทุกวันศุกร์18:00 น.แบบนี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์วาไรตี้สดสดสุดจี๊ดที่คุณผู้ชายดูแล้วจะต้องปรี๊ดกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่จะมาเปิดเผยเรื่องลับๆได้ที่แจ้งฟิชเจอริงเนี่ยถ้าจัดหนัก12อ่ะโอ้โหพร้อมเปิดสายโฟนอินกับทุกคำถามที่ผู้ชายอยากรู้เอ้ยอยากรู้มีอะไรกับแฟนนะครับอาทิตย์ละกี่ครั้งเหรอครับการันตีความเสียวซ่าซ่าบายนายเพชรจ้าบ้าพลังและหน่วยเสริมสุดบ้ากราฟอีกเพียบว้าวDude Sweet สดทุกวันเสาร์เวลา 21:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ Music All Around รายการเพลงแนวใหม่ที่ไม่ใช่แค่เปิดเพลงแต่เราจะคอยอัปเดตข่าวสารวงการเพลงทั้งไทยและเทศพูดคุยกับศิลปินที่กำลังมาแรงตามติดอันดับชาร์ตเพลงฮิตพร้อมเปิด MV ใหม่ๆตลอดทั้งรายการเพื่อมาให้ความรักมันสูญญากาศเพื่อมาให้ความรักเราไม่คืนไหว Music All Around ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้